นอนครับนะครับดานี่ซอโดอันดับ2ก็เป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะกับมินิครับก็เรียกว่าสุดยอดปีนี้มินิเขาหมายมั่นปั้นมือต้องขึ้นท็อป3ให้ได้นะครับมาทีนี้มาต่อตามกระแสนิดนึงต่อจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราเคยคุยกันในเรื่องของทีมไทยที่ไปแข่งในรายการดันลอปดูไบ24ชั่วโมงเดอะพิซซ่าคอมพานีเรซซิ่งทีมเห็นบอกว่าคราวนี้เก๋าไปจับเขาคุยอีกแล้วก็ตามสไตล์เราอะนะมันคนคุ้นเคยกันก็ไปนั่งคุยกันปกติครับเก๋านี่ได้ไปคุยตั้งแต่ก่อนไปครับจนกระทั่งคราวนี้ก็คือหลังจากกลับมาแล้วก็คือเราก็ได้ทำสัญญาไว้นิดนึงว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ไม่ว่าจะได้อันดับเท่าไหร่หรือว่าไม่จบการแข่งขันหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันใช่ครับเพราะนั้นครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวตอนนี้ตามเก๋าไปที่สนามพีระอินเทอร์เน็ตเซอร์กิตพัทยาครับผมนะครับไปคุยกับโทมัสลาดอฟครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย Racing Variety เป็นเทปค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงครับวันนี้ผมอยู่กับทีม The Pizza Company Racing Team นะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำความประสบความสำเร็จนะครับให้กับมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยครับในศึกมาราธอน24ชั่วโมงครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลกเลยครับรายการดูไบ24 Hours Race ครับ2012ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับสมาชิกของทีมครับมีคุณโทมัสราวดอฟนะครับเป็นนักขับชาวเดนมาร์กที่อยู่ในเมืองไทยมาแล้ว14ปีครับนี่คือคุณเคนเอกรัตน์วิหาวัฒน์ประภาครับแล้วก็พี่มิตรครับวันนี้เนี่ยเรามานั่งพูดคุยกันถึงประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทีมไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับคุณเคนกันก่อนเป็นหนึ่งในสองนักขับที่ของไทยที่มีโอกาสได้เข้าร่วมทีมแล้วก็ลงแข่งขันรายการนี้ก่อนอื่นต้องถามความรู้สึกก่อนว่าวินาทีแรกที่รู้ว่าจะได้ลงแข่งรายการนี้แล้วก็วินาทีแรกที่ลงสัมผัสดูไบออโตโดมเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างก็แน่นอนครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับอันดับแรกเพราะว่ายิ่งได้พบกับนักแข่งที่เป็นฝีมือระดับหัวของโลกอย่างแน่นอนคืออย่างเบิร์นชไนเดอร์ที่ทราบกันก็ดีครับแล้วก็อยากจะเห็นทีมงานของต่างชาติแล้วก็การจัดการการแข่งขันว่ามีมาตรฐานอะไรเป็นยังไงถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับคุณโทมัสเองก็ รู้สึกเป็นแกนนำในการรวมทีมครั้งนี้ด้วยใช่ไหมฮะครับไปออโตโดมครั้งนี้หรือว่าไปดูไบครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกยังไงบ้างสนุกมากครับนี่ครั้งแรกที่ผมเคยไปแข่งที่ดูไบแล้วก็สนามเป็นสเปคสูงมากสนามมันกว้างยาวแล้วก็ฟาซิลิตี้มันที่สนามก็ดีพิทก็ดีทุกอย่างก็ดีเสียดายมันยังไม่เสร็จ 100% มันเพราะว่าเขามีปัญหากับเงินที่นู่นเพราะว่าข้างนอกมันมีฟาซิลิตี้ที่มันสวยมากด้วยถ้ามันเสร็จแล้วครับนี่คือในส่วนของนักแข่งทั้งสองคนนะครับท่านผู้ชมครับที่คุยกับเราก็คือคุณเคนแล้วก็คุณโทมัสเดี๋ยวมาดูในความรู้สึกของทีมชาติกันบ้างที่มิดว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ตื่นเต้นไหมเพราะว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ไปเหยียบสนามระดับโลกขนาดนี้แล้วก็เราต้องยกทีมคนไทยกับทั้งหมดมีทีมเดนมาร์กไม่กี่คนที่เข้ามาช่วยงานก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับแต่พอทำงานไปก็เราก็เคยสัมผัสเอนดูรานที่เมืองไทยใช่ไหมฮะแล้วก็พอได้ไปอยู่หลายๆวันก็เรียนรู้จากทีมอื่นด้วยครับทีมระดับโลกครับก็โอเคครับก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครับครับในแง่ของประสบการณ์ ผมเชื่อนะว่านอกจากนักขับเองที่ได้แข่งแล้วก็ได้ดูเทคนิคของนักขับต่างชาติแต่ว่าทีมช่างเองเนี่ยสำคัญนะได้อะไรมาบ้างพี่โหได้เยอะมากครับ อาทิเช่นเรื่องการทำงานเรื่องความสามัคคีในทีมครับคุณเคนได้ขับกี่ชั่วโมงครับทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยผมขับอยู่3สตินต์นึงก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะก็อยู่ราวๆ4ชั่วโมงกว่าโอ้ฮะแล้วเอากับความรู้สึกกับรถแข่งคันเนี้ยตอนที่ไปแข่งที่ดูไบครับความพร้อมของรถหรือว่าความสมบูรณ์ของรถเนี่ยอยู่ในระดับไหนครับในมุมมองของเคนก็สำหรับผมเนี่ยเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์เนี่ยผมให้เต็มร้อยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยตอนระหว่างแข่งปัญหาของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกระบบช่วยเหลือต่างๆพวกระบบไฟ อะไรพวกนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มันมาช่วยทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์นะตรงนี้เราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยเป็นหน่อยเพราะว่าเรามี ในการแข่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราขับกลางคืนเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนแรกเราแพลนว่าเราจะใส่สปอตไลท์เพิ่มขึ้นไปอีก4ดวงแล้วปรากฏว่าตัวไดชาร์จเนี่ยมันไม่พอคือเราก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ผมไม่ได้ถือว่า
ความผิดพลาดหรืออะไรเพราะว่าถ้าไม่เคยบางทีมันก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่24ชั่วโมงจบก็ยังสมบูรณ์อยู่งั้นสุดท้ายก็ไปสร้างความสำเร็จแล้วมาสร้างชื่อเสียงให้วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยรู้สึกยังไงบ้างครับพี่พูดให้กับพี่น้องวงการมอเตอร์สปอร์ตฟังนิดนึงรู้สึกดีใจมากครับรู้สึกขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้โอกาสเราได้ไปสัมผัสงานระดับโลกอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์หรือไม่มีผู้ให้การสนับสนุนคงไม่มีโอกาสนะครับครับโอเคในส่วนของคุณเคนครับผมเคนนะครับหวังว่าเดี๋ยวปีหน้าจะชวนนักแข่งชาวไทยไปกันเยอะๆนะเพราะว่าคือปีนี้เนี่ยเขาก็ได้รู้แล้วว่าเฮ้ยคนไทยก็มีความพร้อมที่จะไปแข่งได้นะมีศักยภาพพอนะโดยเฉพาะยิ่งทีมแข่งต่างๆแล้วก็สื่อมวลชนชาวต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับทีมเรามากเพราะว่าเขาไม่เคยคิดอะว่าเขาไม่เคยเห็นอะว่าทีมไทยไปแข่งที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับสุดท้ายคุณโทมัสรู้สึกยังไงบ้างครับเรื่องนี้ก็เรื่องมอเตอร์สปอร์ตที่เมืองไทยใช่ไหมเวลาเราอยู่ที่นู่นเขาชวนเราไปเพรสคอนเฟรนแล้วก็มีเดียที่นู่นจากทั่วประเทศมันทั่วประเทศที่ยุโรปอย่างเงี้ยเขามาถามที่เมืองไทยแข่งรถด้วยเหรออย่างเงี้ยมันเขาไม่รู้แล้วก็เขามาสนใจมากเขามาถามหลายอย่างแล้วก็เขาเซอร์ไพรส์มากมันเราขับหลายรุ่นขนาดนี้แล้วก็เขามาถามเวลาคุณมาแข่ง Honda Racing Face ที่ภูเก็ตมันมีคนมาดูเยอะไหมแล้วก็เราบอกว่าก็มีประมาณ 20,000 30,000 คนเขาตกใจมากแล้วก็เขาสนใจมากท่านผู้ครับก็ต้องฝากผลงานของพวกเขาเอาไว้ครับเดอะพิซซ่าคอมมูนิตี้เรซซิ่งทีมนะครับทีมแข่งทีมไทยทีมแรกที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกในการแข่งขันเอนดูรานซ์24ชั่วโมงครับและจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายนักขับทั้งทีมทั้งคนไทยทั้งจากเดนมาร์กทั้ง3คนแล้วก็พี่มิตรซึ่งเป็นทีมช่างเพราะมีเป้าหมายเดียวกันครับถึงนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยได้วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเรียบร้อยนะเป็นไงเสียงสัมภาษณ์ของทีมงานเหนือของเดียร์พิซซ่าคอมมานีใช่ครับก็จริงๆมีแอบคุยกันหลังไมค์เขาก็บอกฝากขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมถึงท่านผู้ที่ติดตามในหน้า Facebook ที่ส่งแรงใจเชียร์ทีมของเดียร์พิซซ่าคอมมานีด้วยนะครับตรงนี้ก็ฝากขอบคุณมาด้วยเช่นเดียวกันครับมาก็ถือเป็นงานเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับปีหน้าก็คงจะเดินให้เต็มที่นะครับอ่ะในเบรกหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาตามควันหลงกันอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการในการ Honda Racing Face 2011ที่เพิ่งจบฤดูกาลไปใครได้แชมป์ใครอกหักใครผิดหวังเดี๋ยวมารู้กันในเบรกหน้าครับกับรายการ Racing Variety ครับ